This is Thai PBS Podcast. View the world via The Voice. การเกาของทั้งคนและของสัตว์เนี่ยนะครับมันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองอย่างหนึ่งของร่างกายต่ออาการคันที่เกิดขึ้นหรือต่อสิ่งที่มลคายเคืองผิวหนังอาการคันเนี่ยมันมีสาเหตุแน่ๆสาเหตุของการระคายเคืองเนี่ยมีแน่ๆแต่ว่าเราต้องมองให้ออกก่อนว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างอย่างเช่นอาจจะเกิดจากปรสิตภายนอกหรือเปล่าเช่นมีเห็บหมัดมีเหาพยาธิภายนอกอื่น,นๆตัวไรขี้เรื้อนัวเล็กๆที่เรามองเห็นด,ด้วยตาเปล่าเชื้อรา ยีสต์แล้วก็แบคทีเรียที่ <c oughs> อยู่ที่ผิวหนังอันนี้ก็เจอได้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็เป็นสาเหตุหลักอีกอันหนึ่งที่ทําให้เกิดโดยเฉพาะเชือ้อราบางตัวที่เกิดจากผิวหนังสุนัขเนี่ยมันมีโอกาสที่ติดต่อสู่คนได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is t PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทยพิเศ o พอดคาสค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะติดตามสารรักกันได้วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคผิวหนังและการเกาของสัตว์เลี้ยงนะคะคันๆเกาๆมากันแล้วค่ะวันนี้นะคะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันจะบ่งบอกโรคอะไรกันได้บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรธิรดิดรุ่งเดืองกิจไกรฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อมค่ะ สวัสดีครับคุณสุริพรครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับคุยกันเรื่องของคันคันเก่าๆไม่ใช่ว่าจะมาเมา์อะไรให้มันแบบอันนี้เป็นเรื่องสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับผิวหนังใช่ไหมคะบางตัวอู้เคยเห็นเก่าจนแบบเหมือนเขาแบบเขาเรียกอะไรนะยิ่งเก่ายิมันไหมเออสาใจมากบางทีเอาตัวเราเองอะมันคันอะมันก็กันแล้วมันเออคันแล้วเก่าแล้วเราก็จะมันใช่ไหมมันก็จะไม่หยุดไงของอย่างของ สุนัขหรือสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเวลาเขาเกาเนี่ยมันบ่งบอกอะไรได้หรือเปล่าเขาแค่เอ้ยมันมีเห็บหมัดหรือมีอะไรแค่ระคายเคืองนิดนิดหน่อยหน่อยรือว่าเฮ้ยมันเป็นโรคนะครับเออมันต้องมีอะไรที่แบบให้เราได้รู้ได้บ้างครับเบ,บื้องต้นเลยคงต้องคุยกันก่อน,อนว่าการเกาเนี่ยการเกาอข,อของทั้งคนและของสัตว์เนี่ยนะครับมันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองอย่างหนึ่งของร่างกายต่ออาการคารันที่เกิดขึ้นหรือต่อสิ่งที่มาระคายเคืองผิวหนัง การเกาการถูอะได้ต่างๆเหล่านี้มันเป็นปฏิกิยาเหล่านั้นซึ่งพอเวลาที่เขาคันเขาก็จะเกาเพื่อลดความระคายเคืองที่มันเกิดขึ้นพอเกาแล้วยังไม่หายก็จะยิ่งถูมากขึ้นมากขึ้นจนทําให้เกิดปัญหาเรื่องแผลถลอกเลยต่างๆตามมาซึ่งสิ่งที่เกิดการทําให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังนั้นมันมีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสารเคมีที่มันทําให้เกิดการการแสบการคันหรือว่าเกิดจากปรสิตภายนอกเช่นเห็บ หรือไอตัวอะไรที่กัดมดกัดก็ทําให้เกิดลักษณะเหล่านั้นได้หรือปัญหาเรื่องการอักเสบของผิวหนังที่ทําให้เกิดการระคายเคืองเขาก็จะแสดงอาการคันแล้วก็จะเกาให้เห็นะนะครับอืมก็มาจากหลายสาเหตุใช่ครับก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปหาสาเหตุยังไงล่ะอาจารย์เพราะว่าเขาเกาคันบางทีคันจนเออเกาจนแบบว่าเป็นแผลไปเลยก็มี การแสดงออกของเขาเนี่ยมันมีหลายอย่างนะนอกจากการที่เอาขาหน้าหรือขาหลังไปตะกุยบเวณที่เขาคาน<ะ>หรืออาจจะใช้วิธีการอเอาลิ้นไปเลียหรือถ้าเลียเสร็จแล้วไม่หายก็จะใช้ฟันงับงๆบอ่าใช่ใช่เคยเห็นนะเคยเห็นหรือบางตัวก็เออเอาลำตัวไปถูถกับเฟอร์นิเจอร์ตามขอบของผนงังอะไรต่างๆ<ะ>อันนี้เป็นปฏิกิริยาที่เขาแสดงให้เห็นแต่ว่าอย่างที่บอกว่า,วาสาเหตุมีหลายอย่างด้วยกันมากๆเลยนะครับมีหลายสาเหตุมากๆอย่างนี้แสดงว่าก็ต้องสังเกตใช่ไหมคะว่าแบบ มันเกิดจากอะไรกันแน่ถูกท้องเลยครับประเด็นคืออาการคันเนี่ยมันมีสาเหตุแน่ๆสาเหตุของการระคายเคืองเนี่ยมีแน่ๆแต่ว่าเราต้องมองให้ออกก่อนว่าหาสาเหตุได้ว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างอย่างเช่นสรุปคร่าวๆได้ประมาณนี้คืออ,อันที่หนึ่งอาจจะเกิดจากบริสิทธิ์ภายนอกหรือเปล่าบริสิทธิ์ภายนอกบริสิทธภายนอกที่พูดถึงหมายถึงกลุ่มของบริสิทธิที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเช่นมีเห็บ มีหมัดมีเหาหรือว่าพยาธิภายนอกอื่นๆอันนี้เราก็จะพอมองเห็นนี่คือกลุ่มที่1ส่วนกลุ่มที่2คือเกิดจากปรสิตภายนอกแต่เป็นขนาดเล็กที่เรามองไม่เห็นอย่างเช่นตัวไรขี้เรือ้อนลักษณะแบบเนี้ยไรไรขี้เรื้อนตัวเล็กๆที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าที่ทําให้เกิดอาการคันคทำให้เกิดการระคายเคืองก็เป็นสาเหตุได้นอกจากนั้นอันที่3มก็คือปัญหาที่เกิดจากเชื้อรายีสแล้วก็แบคทีเรียที่อยู่ที่ผิวหนัง อันนี้ก็เจอได้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็เป็นสาเหตุหลักอีกอันหนึ่งที่ทําให้เกิดโดยเฉพาะเชื้อราบางตัวที่เกิดจากผิวหนังสุนัขเนี่ยมันมีโอกาสที่ติดต่อสู่คนได้นะครับอนอกจากอันนั้นนอกจากอันกลุ่มที่3และกลุ่มที่4ก็คือปัญหาจากภูมิแพ้ภูมิแพ้ที่มันมีร่างกายเขามีปฏิกิริยาตอบสนองไวต่อสิ่งที่มาสัมผัส อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ไม่เกิดการเกาได้นอกจากนั้นก็ยังเป็นปัญหาเรื่องการขาดฮอร์โมนนะครับการขาดขาดฮอร์โมนซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยฮอร์โมนการปัญหาการขาดฮอร์โมนเหล่านี้จะเกิดในสุนัขที่อายุเยอะๆอายุเยอะแล้วหรือว่าตัวที่ผ่านการทําหมันไปแล้วอาจจะเกิดปัญหาตอนที่อายุเยอะขึ้นได้นะครับนอกจากนั้นก็อาจจะการขาดแร่ธาตุบางตัวอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสาเหตุของการคันการเกาการเกิดปัญหาที่ผิวหนังเนี่ยมีเยอะทีเดียว โอ้เยอะมากจะต้องมานั่งหาสาเหตุนี้สิมันก็จะอาจจะต้องยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าส่วนใหญ่ที่สัตว์จะมีอาการคันส่วนใหญ่แล้วเกิดตรงจุดไหนได้บ้างคะอาจารย์อาการคันที่เกิดขึ้นที่ผิวหนังเกิดได้ทุกส่วนเลยครับต้องบอกว่าทุกส่วนจริงๆแต่ว,ว่าผิวหนังได้หมดใช่แล้วใช่แล้วครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะเจอได้บ่อยๆที่บริเวณหูหัวบริเวณหน้ารอบปากตามลําตัวตามข้อพับอะไรต่างๆซึ่ง เราเราสามารถบอกต้องใช้คําว่าตําแหน่งที่เกิดกับอาการคันหรือเขาเกาบริเวณไหนเนี่ยมันพอจะบ่งได้เบื้องต้นว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรอย่างเช่นกรณีของขี้เลือนแห้งมันจะมีขี้เลื่อนแห้งกับขี้เลือนเปียกขี้เลือนแห้งเนี่ยผิวจะนั้นหนาด้านๆแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีลักษณะของความแฉะแฉะตรงนี้ก็จะเกิดการอาการคันที่บริเวณขอบของใบหู บริเวณใบหูจะเห็นค่อนข้างชัดส่วนถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องการคันที่บริเวณเท้าทั้ง4บริเวณอุ้งเท้าของเขาเนี่ยก็มักจะเกิดจากสาเหตุของขี้เลื้อนเปียกหรือปัญหาของยีสต์เชื้อราหรือภูมิแพ้<ช> <łbym> ก็จะเจอบริเวณปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณเท้าทั้ง4ได้ได้บ่อยอกว่าอันอื่น<ช>หรือบางรายเนี่ยที่คันบริเวณสะโพกด้านหลัง บริเวณโคนหางทางด้านบน<ะ>บริเวณตำแหน่งเหล่านั้นก็จะเป็นการลักษณะของการแพนน้ำลายหมัดต,ตัวหมัดไม่ใช่ตัวเห็บนะครับตัวหมัดที่กระโดดกระโดดได้มองมองเห็นได้ได้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันจะกระโดดค่อนข้างไวบริเวณตำแหน่งเหล่านั้นก็จะสามารถสื่อได้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดจากการแพนน้ำลายหมัดเกิดจากหมัดได้ค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้นตำแหน่งเกิดได้ทั่วเลยเพียงแต่ว,ว่าเจอบริเวณไหน มากกว่าการเท่านั้นเองซึ่งเราก็สามารถสื่อได้ว่ามันน่าจะเกิดจากสาเหตุเหล่านี้ค่ะก็ก็คือเป็นการประเมินเบื้องต้นแต่ว่าไม่ได้บอกได้ทั้งหมดว่าเอ้ยคันนี่หูแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียวไม่ใช่มันอาจจะมีหลายๆส่วนหลายๆปัจจัยบางทีเขาคันทั้งตัวก็มีเกาหูเสร็จปุ๊บคันไปเรื่อยก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกเหมือนกันทีนี้เอาแหละคันแน่แหละเห็นแล้วล่ะเกาไม่หยุดเลยค เอาไงดีอะพาไปหาหมอดีกว่าง่ายสุดลนะนะคะถ้าเกิดว่าพาไปพบสัตวแพทย์อย่ไปพบอาจารย์อมเอาไปตัวหนึ่งอุ้มไปเลยครับอาจารย์มันคันนะ่ะเก่าจนแบบโอ้โหอันนี้ไม่ไหวแล้วค่ะดูสีแผลมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะนีเราไปแค่นี้ได้ไหมบออแ,แค่นี้ได้ไหมหลายๆคนจะเป็นแบบนี้นะครับ <laughs> คือเวลาสุนัขมีปัญหาเรื่องการคารันปุ๊บพาไปหาคุณหมอแล้วก็บอกคุณหมอว่าหมามีอาการคารันหมามันเก่าจบ มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมไม่รู้ก็รู้แค่นี้เ <laughs> <laughs> นี่ยอันนี้จะค่อนข้างลําบากมากเพราะจริงๆแล้วการการตรวจวินิจฉัยของปัญหาเรื่องโรคผิวหนังในสุนัขเนี่ยนะครับต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเลยประวัติจากเจ้าของเป็นสิ่งที่สํา <c oughs> คัญนะครับอันที่หนึ่งคือประวัติจากเจ้าของประวัติจากเจ้าของเจ้าของอาจาต้องดูว่ามีอะไรยังไงบ้างซึ่งเดี๋ยวเราพูดกันนอกจากประวัติจากเจ้าของแล้วเนี่ยคุณหมอต้องมีการตรวจร่างกายหาบริเวณที่มันเกิดความผิดปกติ อย่างที่บอกว่าเอลักษณะรอยโรคที่เกิดขึ้นเน่ยเจอบริเวณไหนเป็นส่วนใหญ่เจอที่หูเจอที่รอบปากเจอที่คางที่คอที่อุ้งเท้าที่โคนหางที่บริเวณข้อพับขาหนีบเรื่องอะไรต่างๆเหล่านั้นหรือเปล่านะก็จะเอามาประกอบกันอันที่3มคือการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการซึ่งการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการก็จะใช้วิธีการขูดเนื้อเยื่อไปตรวจบ้างมีการเจาะเลือดบ้างหรือว่าเอาไปย้อมสีเอาไปทําอะไรต่างๆหลายๆอย่าง แต่ทีนี้พูดถึงประเด็นแรกก่อนคือประวัติจากเจ้าของตรงนี้อยากจะบอกว่าเจ้าของเนี่ยเจ้าของสัตว์เนี่ยควรจะต้องเตรียมข้อมูลไปเพื่อบอกให้คุณหมอทราบเมื่อประโยชน์ก็คือว่าจะได้ช่วยในการวินิจฉัยได้ตรงได้ง่ายขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าถ้าหมอไม่ทราบหมอก็จะใช้วิธีการตรวจนู่นตรวจนี้ตัวจนั่นเยอะไปหมดซึ่งการตรวจทุกอย่างก็เป็นสิ่งมีค่าคงเปิดใช้จ่ายใช่ไหมครับดังนั้น ดังนั้นเนี่ยการให้ข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วนจะช่วยให้คุณหมอเนี่ยวินิจฉัยได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้การตรวจท้องปฏิบัติการที่น้อยลงนะครับอ่ะแล้วถามว่าเราจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรไปให้คุณหมอบ้างนะอันแรกเลยคือนอกจากคําว่าสุนัขมีอาการคารันซึ่งตรงนั้นทุกคนบอกแน่ๆนะครับเอาเอาจจะต้องพิจารณาว่าสุนัขเนี่ยเริ่มอาการคันตั้งแต่เมื่อไหร่อ้อ้าวเห็นมาเป็นอาทิตย์แล้วหรือเพิ่งจะเห็นเมื่อวาน มันแต่มันก็ข้อมูลมันก็ดูไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่อ่าซึ่งตรงเนี้ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจต้องบอกว่าไม่แน่ใจไม่ใช่ว่าเป็นมาสองเดือนแล้วก็อบอกว่าไม่เมื่อวานเมื่อวานซืนเพิ่งจะเป็นแต่ว่ารอยโรคเนี่ยโอ้โหผิวหนังด้านนี่ช,ชัดๆเลยนะนั่นก็รู้ว่าไม,ไม่ไม่ค่อยจริงแหละเพิ่งจะเห็นเพิ่งจะเห็น่ะต้องบอกว่าเพิ่งเห็นเมื่อวานนี้ <c oughs> แต่จริงๆเกิดมาเมื่อไหร่ไม่ทราบหม <c oughs> <c oughs> อจะได้คุณหมอจะได้แบบว่าฟังแล้วจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยืนยันว่าอ๋อเพิ่งจะเกิดเมื่อวานแต่ว่า เพิ่งสังเกตเห็นเมื่อวานแต่ว่าเกิดมานานเท่าไหร่ก็เดี๋ยวค่อยว่าก,กัน<ฆ>ก็ขอขอค่อยๆลื้อฟื้นกันต่อทีนี้อาการคันที่พูดถึงเนี่ยมันเกิดต่อเนื่องมานานแค่ไหนนะครับไม่ใช่ว่าเกิดมาเมื่ออาทิตย์แล้วแล้วก็หายไปนะแล้วเพิ่งยำมาเป็นอีกอันแรักษาแบบนี้ก็อพอบอกให้คุณหมอทราบคุณหมอก็จะได้เออพอจะประเมินได้ว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไร อ๋อคือคันคันมานานแค่ไหนก็อาจจะบางบางตัวบางขดของบางตัวอาจจะคันตลอดต่อเนื่องมาตลอดเลยอ๋อหรืออาจจะเว้นช่วงไปแล้วก็มาเป็นอีกได้ครับผมแล้วก็สังเกตว่านี่เขาเกาบริเวณส่วนไหนของร่างกายบ่อยอย่างเช่นโอเข้าเจ้าขาหลังมาตะกุยบริเวณตรงคางตรงแก้มตลอดลักษณะแบบนี้ก็ก็อาจจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ไว้ด้วยเพื่อว่าหมอจะได้จะได้ตรวจแต่จริงๆแล้วเนี่ยหมอจะตรวจร่างกายด้วยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าข้อมูลจากเจ้าของจะช่วย ทำให้การวินิจฉัยได้ง่ายขึ้นนะครับอออนอกจากการเกาของตัวเขาแล้วอาจจะต้องถามด้วยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยตัวพ่อแม่ของสุนัขตัวนั้นหรือว่าพี่น้องของเขาเนี่ยมีอาการด้วยหรือเปล่าจะได้ดูประเมินได้ว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับข้องกับการเลี้ยงดูที่เป็นลักษณะเดียวกันหรือเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าของของครอกของครอกนั้นใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้นอกจากตัวตัวพ่อแม่หรือก็พี่น้องในครอกเดียวกันแล้วเนี่ยอาจจะต้องมองต่อด้วยว่าเอ๊ะแล้ว สายพี่น้องของเขาเป็นไหมถ้าเป็นสายพี่น้องเขาก็เป็นด้วยก็กน่าจะยืนยันได้ว่าเอ,อไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่สายพี่น้องเขาก็เป็นแล้วกน็น่าจะมาจากกรรมพันธุ์อย่างหนึ่งนะครับทีนี้อายต้องมองว่าเวลาเลี้ยงเขาเนี่ยเลี้ยงเขาอยู่คนเดียวในห้องเอ,อไม่ใช่คนเดียวตัวเดียวในห้องเลยไม่ได้ไปสัมผัสตัวอื่น <c oughs> หรือออกไปวิ่งเล่นนอก <c oughs> บ้านไปเล่นกับสุนัขชื่อตัวนู้นตัวนี้ของข้าง <c oughs> บ้านด้วยแล้วก็ เป็นประจาหรืออรักษาแบบนี้ก็จะได้ตามต่อได้ว่าการที่เขาไปเล่นกับกับสุนัขตัวอื่นเนี่ยแลวตัวอักตัวอื่นมีปัญหาด้วยไหมมีปัญหารักษาคล้ายๆกันด้วยหรือเปล่าก็าจะได้รู้ว่านี่เป็นการติดต่อจากการคอนแทคโดยตรงนะครับอ๋อมันติดได้อนนะนะใช่สิ่งที่สําคัญที่ท,ที่ที่จะลืมไม่ได้เลยคือต้องดูด้วยว่าตัวเนี้ยที่มีปัญหาตรงเนี้ยเคยรักษามาก,ก่อนไหม รักษาเนี่ยได้เอายาตรงนั้นให้ไปบ้างแล้วทายาตัวนี้ไปบ้างแล้วหรือพาไปพบคุณหมอมาบ้างแล้วคุณหมอจ่ายยาอะไรต่างๆเหล่านี้มาก็จะได้รู้ว่าโอเคนะเขาตอบสนองต่อยาตัวนั้นดีหรือไม่ดี <c oughs> จะได้จําเป็นว่าจะต้องมาดูว่าจําเป็นต้องใช้ยาตัวใหม่หรือปรับยาหรืออะไรยังไงต่างๆเราเรานี้เพิ่มขึ้นนะครับผลการผลการรักษาเป็นไงดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นแย่ลงหรือว่าเกามากขึ้นหรือว่าอาการลดลงอะไรต่างๆหล่าเนี้ยจะได้ดูว่าประสิทธิภาพของยาที่เขาใช้ในกา,ารรักษารอบก่อนหน้านั้นเป็นยังไงบ้างจะได้เอามาพิจารณากันต่อว่าควรต้องทํำยังไงต่อเนื่องอีกนะครับละเอียดนเนาะ,ะยาวไหมเยอะเลยเนาะใช่ใช่เขาจะนอาจต้องทําเป็นเช็คลิสต์ไว้ให้เลยเนาะ เป็นว่าเอ๊เป็นมาเมื่อไหร่ให้เจ้าของจดเอาไว้โ<ช>น้ตเอาไว้ว่าพอเริ่มมีอาการปุ๊บเตรียมข้อมูลเหล่านี้ไปไปไดค้คุยคุยคุณหมออ๋อแล้วย่างเราต้องปล่อยให้เขาเกาวไปนานแค่ไหนคะเราถึงจะแบบว่าเออไปหาหมอเถอะคือคือบางครั้งเนี่ยบางครั้งอาจจะมองว่าเราอาจจะทําเบื้องต้นได้ดีพอเห็นเขาเกาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะต้องไปดูที่บริเวณผิวหนังแล้วว่ามีตัวพยาธิมีตัวปรสิตภายนอกอย่างเช่นมีเห็บมีหมัดอะไรหรือเปล่าหรือผิวหนังบริเวณนั้นแดงซึ่งบางครั้งเนี่ย การอาบน้ําทําความสะอาดนะครับแล้วทําให้ตัวแห้งอาจทาให้เขาดีขึ้นในกรณีที่ไม่ได้เกิดจากสาเหตุที่มันเป็นปัญหาเรื้อรังแล้วอย่างนี้สมมุติว่าเราเห็นเขาเก่า<ะ>ผิวแห้งเอาโลชั่นของเราไปทาให้ได้ไหมหลายหลายคนใช้วิธีนั้นแต่บางครั้งต้องบอกว่าการเอาโลชั่นของคนไปทานเนี่ย<ะ>โลชั่นบางอย่างคือคือถ้าเกิดจากผิวแห้ง แล้วเอาโลชั่นไปทาเป็นวิธีการแก้ไขที่ตรงจุดแต่ประเด็นคือโลชั่นที่ใช้สําหรับคนความเป็นกรดด่างของผิวหนังของคนกับสุนัขจะมีความแตกต่างกันอันที่อ่อนสําหรับคนแต่สําหรับสุนัขแล้วอาจจะมีสภาวะของความเป็นกรดด่างมากเกินไป hmm. เป็นด่างมากเกินไป oh. ก็ทําให้เกิดอาการระคายเคืองมากขึ้นด้วยค่ะ oh. อย่างที่บอกว่าถ้าผิวแห้งแล้วไปอาบน้ําอาบน้ําใช้น้ําอุ่นอาบก็ยิ่งทําให้ผิวแห้งมากขึ้นช <Right. S 2> รักษะแบบนี้ อาจจะต้องดูด้วยว่าสาเหตุที่แท้จริงมันเกิดจากอะไรเงี้ยคือคือเบื้องต้นอย่างที่อย่างที่จะทําได้จากเจ้าของทําได้เนี่ยอาจต้องดูว่าช่วงหน้าหนาวอากาศแห้งๆแ,และเขาเกาวแบบไม่ได้อะไรเยอะแยะมากมายอันนั้นก็พอจะบอกได้ว่าน่าจะเกิดจากปัญหาเรื่องผิวแห้งการใช้แชมพูที่มันมีส่วนผสมของตัวเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทําให้ผิวหนังชุม่มชื้นก็สามารถช่วยแก้ปัญหาลดปัญหาเหล่านี้ได้อันนี้ต้องบอกว่า กรณีของการคันผิวหนังที่ไม่ได้เกิดจากโรคเราสามารถแก้ไขจาก,กชมพูเหล่านี้ได้ถ้างั้นก็ที่เหลือเป็นคุณหมอวินิจฉัยฮ <laughs> เพราะมันมีโอกาสเกิดจากสาเหตุสาเหตุอื่นเช่นจากแบคทีเรียหรือเปล่าจากเชื้อราจากยีสต์ซึ่งอย่างที่บอกว่าห้องปฏิบัติการจากจากการใช้ห้องเทคนิคการตรวจวินิจฉัยด้วยห้องปฏิบัติการเนี่ยอาจจะต้องมีการขูดผิวหนังมาตรวจเพื่อดูว่ามี เอ่อตัวไรขี้เลื้อนหรือพยาใต้ผิวหนังหรือเปล่าเอามาย้อมสีย้อมสีดูว่าเอ๊ผิวหนังเนี่ยมีปัญหาเรื่องเชื้อราค่ะเชื้อราหรือเปล่าหรือมีปัญหาเรื่องยีสต์แล้วก็ส่องกล้องจุลทรรศน์ตรวจหรือบางครั้งอาจต้องมีการเจาะเลือดพุสตรวจฮอร์โมนเพื่อเช็คฮอร์โมนเป็นการคอนเฟิร์มว่าเอ๊ะมีปัญหาหรือเปล่าอะไรต่างๆาเหล่านี้จะช่วยได้ทำให้การวินิจฉัยได้ได้ตรงจุดแล้วก็รักษาไปตรงจุดมากขึ้นครับก็คือเอาแหละคือถ้ามันผิดปกติ อันนี้จะพาไปหาหมออย่างเดียว <c oughs> ให้คุณหมอตรวจแล้วก็รักษาเบืบ้บองต้นเราอาจจะดูได้อย่าง <onnaise. S 1> ที่บอกว่าเอ๊ะมีเห็บมีหมัดหรือเปล่าถ้าเราพบพยาธิภายนอกเช่นเห็บหรือหมดัดแล้วก็พอจะบอกได้อา่าโอเคอาจจะไม่ต้องาพาสุนัขไปก็ได้ปรึกษานะคุณหมอคุณหมออาจจะให้ยาแชมพูหรือว่ายาบางอย่างมาเพื่อกําจัดปรสิตภายนอกก็จะช่วยรักษาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ระยะเวลานานนะครับก็แต่ว่าคือท้ายสุดแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราต้องรู้ก่อนว่า เขาคันเพราะว่าสาเหตุอะไรใช่ครับเออแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสิ่งที่ถ้าเกิดมันมีการคันมานานแล้วแล้วก็เขาเกาต่อเนื่องเรื้อรังมาเรือร้อรังมาเอ,อ๊ะมันไม่หายสักทีหนึ่งนะพยายามที่จะใช้วิธีต่างๆในเบื้องต้นเราเนี่ยก็ยังไม่ดีขึ้นอาจจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย อะไรที่อาจารย์บอกใช่ครับมีหลายอย่างอะไรพวกนี้หลายอย่างมากบา,<ฮ>บางครั้งก็อาจจะเกิดจากการแพ้อาหารด้วยอาหารบางตัวเช่นโปรโตีนของสัตว์บางชนิดก็ทาให้เกิดปัญหาเรื่องการแพ้ซึ่งการรักษาก็จะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้อง,ต,องต้องใช้กรรมวิธีที่แตกต่างกันโอ้โหแะ้วอย่างนี้นานไหมคะกว่าจะหายบางตัวคือคือ,คอเรื่องเรื่องปัญหาเรื่องผิวหนังเนี่ยใช้ระยะเวลาเป็นสัปดาห์จนถึงหลายเดือนแล้วแต่ว่าเราหาสาเหตุเหล่านั้นเจอหรือเปล่าเพราะบางครั้งอาจจะ เข้าใจว่าเป็นสาเหตุนี้แต่ว่าจริงๆมันไม่ได้เกิดจากสาเหตุนี้สาเหตุเดียวมันมีอันอื่นร่วมด้วยพ<ฆ>อเรารักษาไอ้ตรงสาเหตุอันแรกไปปุ๊บแต่สาเหตุที่2มันยังอยู่มันก็ต้อง,ต,องต้องดำเนินการต่อเพียงแต่ว,ว่าบางครั้งบางครั้งเนี่ยเ,เราไม่สามารถยืนยันได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากสาเหตุอันไหนนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยาการที่เราวินิจฉัยได้เร็วที่สุด ก็จะเป็นการที่ทําให้คุณหมอรักษาได้เร็วที่สุดใช้ระยะเวลาการรักษาได้น้อยที่สุดซึ่งซึ่งการรักษามีหลายอย่างด้วยนะครับคุณสุสริพรคุณผู้ฟังครับ<ะ>อาจจะใช้วิธีการใช้ยาหรือเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเช่นยากินอแชมพู<ะ>การยาฉีดหรืออาจจะใช้เป็นยาทาที่เป็นครีมเป็นขี้ผึ้งรวมถึงบางครั้งใช้เป็นยาที่ผสมน้าแล้วเอาไปแช่ตัวสัตว์หรืออาจจะใช้แชมพูยาฟอกแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ล้างออก อะไรต่างๆเหล่านี้ซ,ซึ่งแชมพูยาที่พูดถึงก็จะมีหลายแบบรักษาแบคทีเรียรักษาเชื้อรารักษายีสต์ก, at, กำจัดเห็บมัดอะไรต่างๆซึ่งต้องต้องทำให้มันตรงจุดว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าการใช้ยาอย่างหนึ่งไปใช้กับอีกสาเหตุหนึ่งอาจทําให้ความระคายเคือง่องต่างๆมันเป็นมากขึ้นด้วยแล้วต้องย้าอีกครั้งอีกอย่างหนึ่งเลยครับว่าอ,อ,อาการของสุนัขตัวนี้ที่มีอาการแบบนี้แล้วใช้ยาตัวนี้หายเราอย่าเพิ่งไปเอายาตัวนั้นใช้กับ สัตว์อีกตัวที่มีลักษณะคล้ายๆกันและเราเข้าใจว่าเป็นโรคเดียวกันเพราะมันอาจจะเกิดจากคนละสาเหตุการก็ได้อ๋อใช้ด้วยกันไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าสาเหตุของโรคใช่ครับาาบางครั้งอาการคล้ายกันแต่มันเกิดจากคนละสาเหตุการใช้ยาตัวเดียวกันก็ไม่ได้ช่วยสําหรับอีกตัวหนึ่งกลายเป็นว่าจะทําให้สุนัขเนี่ยปัญหาเรื่องผิวหนังเนี่ยมันดื้อต่อการใช้ยาบางตัวหรือยาตัวนั้นไปในอนาคตด้วยอ๋ออยละเอียดมานี่ขนาดแค่ว่าเรื่อง เกาเรื่องคันเนี่ยนะนี้นิดในน่อยเองนะครับดูเหมือนแบบมันไม่น่าไปได้ถึงขนาดแบบโหคือน่ากลัวหรือรุนแรงอะไรได้เลยอ่ะใช่ใช่เพราะว่าบางบางคนอาจจะมองว่าก็แค่คันแต่ว่าการคันนี่แหละสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วตรงสาเหตุตรงนี้แหละที่ทําให้เกิดปัญหาสมัยก่อนอะ่ะพอพอ,พอสุนัขคันเกาถลอกถลอกปุ๊บ คนก็จะบูลลี่เลยว่าสุนัขเป็นขี้เลื้อนเนี่เรานี่เจ้าของสัตว์กําลังบูลลี่สัตว์อยู่ขี้เรื้อนแน่ๆเลยเธอนะหลายๆคน <c oughs> จะมองแบบนั้น <c oughs> เพราะว่าอ m มเมของคําว่าขี้เรื้อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ดีเลย <c oughs> มันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่าเนี่ยตัวนี้เป็นหมาขี้เลื้อนเป็นอะไรที่แบบว่าดูหน้าหน้าหน้า,นารังเกียจไม่่อยอยากจะเข้าไปยุ่งสูงสิงด้วยแต่บางครั้ง ปัญหาที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดแค่การแพ้สารเคมีแพ้ฝุ่นบางอย่างที่เขาไปสัมผัสมาเท่านั้นเองแล้วทำให้เกิดการเกาแล้วคันพอเกาจนถลอกมันก็จะมีลักษณะของเลือดซึมซึมซึ่งเลือดซึมซึมหรือน้าเหลืองน้าเลือดที่ติดอยู่มันก็จะเป็นอาหารของแบคทีเรียก็ทําให้เกิดปัญหาเรื่องผิวหนังอักเสบซึ่งปัญหาเรื่องผิวหนังอักเสบก็จะมีหลักจากหลายกรณีบางครั้งเนี่ยแค่ใช้แชมพูยาอาบสัปดาห์ละสองครั้งก็อาบไปครั้งหนึ่งก็ดีขึ้นเห็นชัดเจนแล้วก็มี แต่โ,โดนบูลลี่ไปแล้วว่าเป็นขี้เรือนคือเป็นเป็นจำเลยของสังคมไปแล้วคาว่าขี้เรือนอ้าวมันต้องขนาดไหนถึงแบบว่าเฮ้ยเขาเป็นขี้เรือนนะต้องรักษาแบบจริงจังคือคือถ้าเป็นขี้เรือนจริงๆเนี่ยขี้เรือนมันเกิดจากตัวอะไรขี้เรือนนะครับ <c oughs> ซึ่งต้องขูดตรวจด,ดูถึงจะเห็นว่าเจอตัวอะไรขี้เรือนแล้วก็จะ,ะให้ยาอ๋อนี่แสดงว่าถ้าเกิดเดินไปเจอ ที่แบบมีปัญหาผิวหนังก็ไม่ได้เหมือนกับว่าเขาจะเป็นขี้เรื้อนไม่ใช่ขี้เรื้อนคือโรคผิวหนังที่เกิดจากตัวไรขี้เรื้อนแต่โรคผิวหนังเกิดจากหลายสาเหตุไรขี้เรื้อนเป็นสาเหตุหนึ่งของเป็นเป็นสับเซตย่อยอันหนึ่งของโรคผิวหนัง <หา S 2> นะครับเกิดจากเชื้อราก็ได้เกิดจากยีสต์ก็ได้เกิดจากการระคายเคืองจากเห็บหมัดเกิดจาก การสารระคายเคืองเจอพวกสิ่งที่ทำระคายเคืองจนแม่เข้าเกาก็ทำให้เกิดผิวหนังได้การขาดฮอร์โมนก็ทําให้เกิดปัญหาเรื่องผิวหนังได้อะไรต่างๆเหล่านี้เยอะเลยฮะมีเยอะแต่เราเหมารวมไปแล้วโดนพิพากษาด้วยตัวเราไปแล้วขี่เรือนแน่ๆเลยอะไรประมาณนี้โอ้แต่ว่าการรักษาเพราะถ้าเรารู้สาเหตุการรักษาก็จะเป็นไปตามขั้นตอนจะเป็นแบบไหนจะทายาเฉยๆหรือจะต้องโหเรียกอะไรนะ เป็นการใช้ใช้ยา,ยาผสมนม้ำแล้วน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเยอะขึ้นวิธีการมีหลายอย่างแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือคุณหมอก็ต้องคุยกับเจ้าของครับว่าสะดวกในลักษณะแบบไหนคือบางครั้งถ้าไม่สะดวกแล้วทฤษฎีเป็นแบบนี้แล้วคุณหมอจะสั่งแบบนี้แบบนี้เลยมันก็มันก็มันเขาเรียกว่าไม่ practical อะคือคือคุณหมอก็จะพยายามทําให้เจ้าของ สะดวกที่จะดูแลหรือดําเนินการกับตัวสัตว์เลี้ยงมากที่สุด<ห>าบางครั้งเม็ดเนี่ยจะอาบน้ําทุกวันทําไม่ได้หรือว่าจะฉับแช่น้ำอย่างแช่น้ํายาไม่ได้ก็ขอเป็นยากินยาฉีดหรือหรือายาแชมพูหรืออะไรบางอย่างแทนอะไรลักษณะแบบนี้อาแล้วอย่างนี้เวลาเขาเขามีปัญหาเรื่องผิวหนังอยู่แล้วก็เอาไปแช่ไปสม,มุนติอย่างเงี้ยเขาไม่ยิ่งคันละต้องต้องดูด้วยครับว่า บางทีจะต้องใช้ยาหลายๆอย่างประกอบกันอย่างเช่นถ้ามีปัญหาเรื่องการผิวหนังอักเสบกับการคันด้วยอาจต้องใช้ยากินหรือยาฉีดช,ช่วยเพื่อลดอาการระคายเคืองเหล่านั้นแต่การที่จะให้ยาไปสัมผัสเฉพาะที่กับบริเวณที่เขามีปัญหาเนี่ยอาจจะใช้วิธีการอาบก็ได้หรืออาจจะใช้วิธีการแช่ก็ได้หรืออาจจะใช้วิธีการทาซึ่ง บางลายเนี่ยมา,มาแมวบางตัวก็ไม่ชอบการที่เอาครีมที่มีลักษณะเหนียวๆไปทาพอทาเสร็จก็จะเลียจะเก, <นำ S 2> กาตลอดนั่น <laughs> แหละเพราะเขาจะชอบ <laughs> เขาจะไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นเลอะๆอยู่ที่ตัว <laughs> การอาบน้ําด้วยแชมพูยามันเป็นการที่เอายาตัวที่ทเราต้องการจะสื่อเนี่ยเอาไปให้มันสัมผัสให้เขาสัมผัสกับ,กบตัวผิวหนังแล้วก็บริเวณที่เขามีปัญหาในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อให้ออกลิ์แล้วหลังจากนั้นเราก็ล้างออกตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ที่คุณหมอมักจะเลือกใช้แต่ประเด็นคือการที่ทําลักษณะแบบนั้นเนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลาการทําแบบถี่ถี่นิดคือไม่ใช่หมายความว่าทําครั้งเดียวเราก็จบเลยแต่ว่าตัวยาที่สัมผัสเนี่ยมันจะอยู่ได้ช่วงระยะเวลาหนึง่ง oh. โดยปกติแล้วเนี่ยจะแนะนําว่าประมาณสัปดาห์ละ2-3ครั้ง ซึ่งอาบน้ําด้วยแชมพูยาต่างๆที่พูดถึงเนี่ยครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ใช้ระยะเวลานานโดยเฉพาะสุนัขหรือแมวบางตัวที่มีความสุขกับการโดนน้ำเนี่ยหัวง่ายมากแต่บางตัวที่เขาไม่ชอบอาจจะเหนื่อยลําบากก็อาจต้องเี่งไปใช้วิธีอื่นแทนลักษณะแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าพีดอาจารย์โอมบอกมาพอดีเหมือนกับว่ารู้เลยว่าจะถามเขาชอบมันมันจะต้องมีอะไรที่แบบเขาต้องไปทําให้ยาที่ทาอยู่ที่ผิวของเขาอ่ะมันแบบ เขาเป็นคนที่รักสะอาดไงเพราะอะไรที่มาแตะที่ตัวที่ผิวเขาต้องแบบกำจัดออกให้หมดเอาไปตัวไปถูเพราะจะสังเกตเห็นเลยบางรายเนี่ยทายาที่ผิวหนังไปเสร็จแล้วเนี่ยรู้เลยว่าบ้านนี้มีการทายาหมารักษาเรื่องผิวหนังคือเดินเข้าไปเนี่ยผนังผนังบ้านหรือโซฟาเนี่ยตามีสีของยาเหล่านั้นบางรายใช้ยาม่วงอ่ะยาสีม่วงเจนเชนเบลเลตทาไปซึ่งถามว่าได้ผลไหมถ้าผิวหนังเกิดการอักเสบการติดเชื้อนิดหน่อยอ่ะ ทายาเหล่านั้นตัวนั้นมันจะมีตัวที่ลดการอักเสบได้นิดหน่อยแต่ประเด็นคือถ้ามันไม่ได้ใช้ไม่ได้เกิดจากสาเหตุของผิวหนังอักเสบที่พูดถึงการเอายาสีม่วงหรือเจนเชนเวลเลตไปทาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการ หลอกให้หมอเนี่ยไม่รู้หาสาเหตุหาตำแหน่งาหารอยโรคไม่เจอเพราะสีจะกลืนมืดไปหมดเลยม่วงไปหมดเลยอ,อันนี้ก็ต้องฝากไว้ว่าถ้าถ้ามีปัญหาเรื่องผิวหนังอ่ะอย่าพยายามเอายาสีเข้มๆทาตัวไปเพราะว่าจะทำให้หมอตรวจยากนะครับ ทำให้หมอตรวจยากขึ้นอ๋ออันนี้เป็นแนวทางให้รู้ไว้นะช่วยอำนวยความสะดวกคุณหมอด้วยส่วนหนึ่งนะคะวันนี้ก็คุยกันเพลิดเพลินและได้รู้แนวทางกันไปแล้วนะคะขอบคุณ,ณาอาจารย์โอมค่ะสวัดีครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทยพิเศสพอดคาส์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This Thai Podcast is PBS ทำไมเราควรกินอาหารเย็นก่อนเวลา6โมงเย็นแล้วอาหารที่กินเพื่อให้เกิดความอิ่มนานไม่หิวควรเป็นอาหารชนิดใดผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็ออรเอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมาเล่าให้ฟังครับ อะไรบ้างไม่ควรกินก่อนนอนเนาะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าหลังพระอาทิตย์ตกดินเราไม่ควรกินอะไรแล้วก็วคือหลัง6กโมงเนี่ยยกเว้นน้าเปล่าทีนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรไหมครับการเตรียมตัวการเตรียมตัวก่อนพระอาทิตย์ตกดินอะ่ะหกโมงน่นะบางคนไปไงรู้ไหมทำไมคะอาจารย์แบบควบคุมน้ำหนักกินสนลดัดกินผักผลไม้เบาๆไปตะบะแต่ตอนกลางคืนคืออาจารย์มกพูดเสมอว่าบางคนอนะ่ะชอบแบบอนหนักมื้อเช้าเบามื้อเที่ยงเลี่ยมื้อเย็นแล้วไปนเน้นมื้อดึก <laughs> พอมื้อเย็นคุณเลี่ยงไง อาจารย์แนะนาเลยนะให้กินครบสามมื้อมื้อเย็นเนี่ยคุณไม่ใช่แบบเอ้ยกินเบาๆสลัดเบาๆแล้วกลายเป็นหิวตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนบางคนนอนดึกมันไม่ควรครับมันกลายเป็นตะบะแตกแย่เลยอ่ะเรห้าโมงเย็นหกโมงเย็นเต็มที่คุณควรจะกินอาหารที่มีโปรตีนสูงเพราะมันอิ่มได้นานคุณจะกินโยเกิร์ตคุณจะกินอกไก่คุณจะกินไข่ต้มสลัดอกไก่ไข่ต้มทูน่าคุณก็บกเข้าไปเทเข้าไป นึกออกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าแบบกินเบาๆ oh, <okay. S 1> มันเบาๆก็กลายเป็นกลางคืนก็โคลคากนอนไม่หลับมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหเพราะเรามื้อเย็นเราไม่กินไงเรา <'s> พยายามงดพยายามเลี่ยงพยายามกินอะไร uh huh. น้อยแต่จริงแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามันส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับและนอนไม่หลับค่ะ <'s> แล้วยิ่งคนมีปัญหาการนอนหลับอยู่แล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยครับกลางคืนตื่นมาโอโ้คือหิวจนแบบร่างกายรู้สึก ตื่นนะแล้วก็ตื่นบ่อยค่ะหลับได้ไม่สนิทดับได้ไม่ไม่ดีคุณภาพการนอนหลับไม่ดีเช้าตื่นมาก็อ่อนเพลียใช่เรือรังหาวอดตอนกลางวันทํางานก็คุณภาพชีวิตในการทํางานก็ลดน้อยลงถึงบอกว่าเอ้ยมันจะต้องรับประทานอาหารเนี่ยในมื้อเย็นต้องบอกอย่างนี้มื้อเย็นโดยเรื่องอาหารที่มันคุมหิวได้นานก็คือสมมติบางคนเอาไปร้านสะดวกซื้อนะครับ กินสลัดกินผลไม้อะไรนี้หน่อยอ่าเรากินโยเกิร์ตอย่างที่บอกครับเรากินสลัดได้นะแต่เราใส่อกไก่เข้าไปหนึ่งชิ้นโปรตีนเต็มเต็มวใส่ไข่ต้มเข้าไปหนึ่งลูกเรากินโยเกิร์ตตบท้ายไปวันนี้มันก็อิ่มทนอิ่มน้ำอิ่มได้ยาวแล้วกับใยอาหารกินผิดน่ะอาจารย์บอกโยเกิร์ตใช่ไหมอันนี้ใช้วิธีโยเกิร์ตสองถ้วยไปเลยอะได้ครับโปรตีนสิบสี่กรัมเลยอคือเพราะว่าถ้วยเดียวอ่ะไม่อยู่อาจารย์เคยลองแล้วถ้วยเดียวก็โหย ช่วยเดียวไม่อยู่แน่นอนครับเลยเราก็ต้องอย่างน้อยเนี่ยอ่ะเราสองถ้วยแล้วเราอาจจะแบบถ้าคุณลีกินสลัดเนาะหรือเมื่อสักครู่นี้บอกเอ้กินอะโวคาโดอ่าใช่จริงจริงแล้วถามว่าเอ้ยมันมันมีใยอาหารสูงไหมมันช่วยไหมก็ช่วยด้วยเอาอะโวคาโดกับโยเกิร์ตก็ได้ถูกต้องครับมันจะได้แบบมีรสชาติแต่โยเกิร์ตสักสองถ้วยสองถ้วยอยู่อ่าถ้ากลัวไม่อยู่ปุ๊บตบด้วยไข่ต้มอีกฟองหนึ่งค่ะอ่าหรือไข่ขาวก็ได้ครับไข่ขาวที่ เขามีขายเป็นหลอดนะอ่ะาใช่อ่าอันเนี้ยเราสามารถที่จะมาแบบเอ้ยรับประทานเพิ่มเข้าไปเพือ่อเพิ่มโปรตีนค่ะ,ะให้อิ่มได้นานเพราะในบรรดาสารอาหารทั้งคาร์โบเดรตโปรตีนไขมันมโปรตีนจะทําให้เราอิ่มได้มากที่สุด This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, and YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the Voice.